สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับมาพบกันตอนเย็นๆนะหลายๆพื้นที่ฝนน่าจะตกอยู่นะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นเลยทีเดียวนะโอเคมาดูกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Ranger ที่มีสกิลบัฟอมตะนะผมคัดมาเป็นเรื่องๆนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการบัฟอมตะนะครับเดี๋ยวคงจะไล่ไปทีละเรื่องนะเคยทำบัฟตีแรงไปแล้วเดี๋ยววันนี้เป็นอมตะไปก่อนแล้วเดี๋ยวคงจะไล่ไปทีละเรื่องนะครับเรื่องฮีลนะครับบัฟต่างๆนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าผมคัดเรนเจอร์ที่น่าจะพอหาได้นะครับคือไม่ใช่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับคืออย่างมายะเนี่ยผมไม่ได้เอามาทดลองนะครับเพราะว่าหลายคนไม่มีนะครับไม่มีก็คือมาไม่ทันนะบางคนอาจจะเล่นทันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเลิกเล่นนะก็เลยไม่มีมายะนะครับโอเคครับตัวแรกที่ผมคัดมานะเจ้าโคนี่นักดำน้ำกู้ภัยนะครับในสกิลที่2นะครับจะมีสกิลการสร้างบาเรียนะครับ3วินาทีเลยนะคือตัวบัฟอมตะเนี่ยถามว่ามันสำคัญยังไงผมว่าสำคัญนะค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องนะครับการทำดาเมจจากฝั่งตรงข้ามนะครับทั้งการตีธรรมดาแล้วก็ตีสกิลนะครับมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็มีโคนี่แชมเปญนะครับที่มันสามารถยิงทะลุอมตะได้นะแล้วก็ข้อดีของบัฟอมตะคือมันก็ป้องกันขีปนาวุธได้นะครับคือโดนยิงขีปนาวุธเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะโอเคนักดำน้ำกู้ภัยนะครับระยะโจมตีนะครับก็คือตำแหน่งการยืนเนี่ยอยู่ที่270นะครับส่วนระยะการบัฟของสกิลอมตะเนี่ยกว้างนะครับกว้างมากถึง400จุดเลยนะครับแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับมันจะบัฟอมตะถึง3วินาทีนะครับสังเกตเห็นได้ว่าผมเอาเจ้าบราวผู้พิทักษ์มานะครับแล้วก็เจ้าโคนี่สายใหม่เนี่ยผมเรียกโคนี่สายใหม่แล้วกันนะไม่ใช่โคนี่สะพานใหม่นะครับคนละที่กันนะเนื่องจากว่าเรื่องของระยะโจมตีนะครับคือผมจะทำให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันบัฟโดนถึงไหนบ้างนะครับจะได้เอาไปใช้งานกันได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างเจ้าบราวผู้พิทักษ์เนี่ยยืนตำแหน่ง40นะครับสูงมากครับอีกตัวหนึ่งคือเจ้าโคนี่เนี่ยโคนี่สายใหม่นะเดี๋ยวจะนอกเรื่องระยะโจมตี600เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสกิลบัฟนะครับของเจ้าโคนี่นักประดาน้ำเนี่ยมันจะบัฟถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะปล่อยให้มันไปยืนตำแหน่งนะเราจะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่ามันบัฟถึงไหมโอเคครับปล่อยออกมาเลยครับดูครับยืนตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยครับบัฟครบครับเป็นอีกหนึ่งเรนเจอร์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสามารถบัฟได้ตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยเกือบสุดเลยนะครับแล้วก็ไปถึงโคนี่สายใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจากข้างหลังสุดนะยืนตำแหน่ง600เนี่ยไกลนะครับไกลมากนะครับโอเคผ่านไปแล้วครับตัวที่1 นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าระยะการบัฟเนี่ยครอบคลุมครับครอบคลุมมากผมใช้คำว่ามากที่สุดเลยล่ะเพราะว่าตัวมันยืนค่อนข้างจะสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาใช้นะครับจะใส่เกียร์บัฟแบบผมก็ได้นะ เดี๋ยวมาดูกันเกียร์กันนิดนึงนะครับเจ้าโคนี่นักดำน้ำกู้ภัยเนี่ยมีสกิลการตีรุนแรงอยู่นะครับนะครับมีสร้างความเสียหาย22เท่านะครับก็คือ 2,200% เนี่ยมีสกิลตีรุนแรงนะคือถ้าใครอยากจะใส่เกียร์ให้มันตีแรงเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเราไม่มีเกียร์ดีๆเนี่ยแล้วมันตีไม่แรงมากนะครับผมจะถือว่ามันเป็นเรนเจอร์ใส่บัฟนะครับผมก็จะใส่เกียร์บัฟนะครับก็จะเป็นเพิ่มเลือดลดแร่แล้วก็ออกสกิลนะส่วนช่องกลางนะครับผมให้เลือกได้2แบบนะว่าอยากจะลดแร่ก็ได้หรือว่า
ใส่โล่แห่งการปกป้องนะครับเพราะว่ามันยืนตำแหน่งค่อนข้างจะสูงนะผมว่ามันอาจจะตายง่ายไปนิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะใส่โล่ก็ดีอยู่นะเพราะว่าอัตราการกินแร่ของมันเนี่ยพอใช้งานจริงเนี่ยจาก 1,500 ก็น่าจะเหลือประมาณสัก 1,400 กว่านะก็ถือว่าไม่ได้ใช้แร่เยอะอะไรมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เอาไปปรับใช้กันได้นะครับช่องกลางนะส่วนช่องแรกกับช่องสุดท้ายผมแนะนำว่าควรจะใส่แบบนี้นะครับก็คือเพิ่มเลือดกับออกสกิลนะส่วนช่องกลางอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าตัวนี้คูลดาวน์ไวด้วยครับ8วินาทีนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวที่1เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับมาดูตัวที่2นะครับคือเจ้าโคนี่ดอกไม้ไฟนะครับโคนี่ดอกไม้ไฟเนี่ยสกิลบัฟอมตะจะอยู่ในสกิลที่1นะครับคือจะเป็นรูปกระต่ายนะเรียกได้ว่าสกิลเนี้ยเอาจริงๆมันก็บัฟค่อนข้างจัดถี่นะครับระยะโจมตีอยู่ที่370นะครับยืนห่างจากโคนี่ดำน้ำออกมาถึง100จุดนะครับระยะสกิลกว้างถึง390นะครับกว้างมากนะมีหลายคนเนี่ยอาจจะถามมาว่าผมไปเอาระยะสกิลมาจากไหนเดี๋ยวนี้คือคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับว่าเว็บเลริโก้นะครับผมบอกแล้วก็ไปติดตามกันเอาเองนะ LERICO นะครับพิมพ์หาใน Google เอานะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอเองนะครับ LERICO นะครับLERICO นะครับก็เข้าไปดูกันได้เป็นเว็บที่เขาดึง database เนี่ยมาจากตัวเกมโดยตรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ระยะสกิลมันครอบคลุมทั้งหน้าและหลังเลยหรือเปล่านะโอ้โหเดินค่อนข้างจัดช้านะครับปัญหามันคือตัวนี้เนี่ยสกิลมันตีค่อนข้างจะรุนแรงนะครับรุนแรงเอาเรื่องเลยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงบัฟก่อนบัฟครับโอเคครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สกิลบัฟทั่วถึงนะก็คือถึงข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะเกือบสุดนะครับโอเคเรียบร้อยครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจอยู่นะก็ผมเรียกได้ว่าไม่แพ้โคนี่นักดำน้ำสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของระยะการครอบคลุมของสกิลเนี่ยค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูตัวมันสักนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยผมยังไงดีอ่ะคือสกิลความรุนแรงของมันน่ะตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันตีรุนแรงจริงครับตีรุนแรงจริงผมเคยทดลองนะซึ่งถ้าเราอัพเป็นไฮเปอร์เนี่ยความรุนแรงมันจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูเนี่ยก็ดีนะคือสกิลกว้างนะครับสกิลค่อนข้างกว้างเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันกว้างมากนะสกิลบัฟนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะให้มันตีแรงนะครับก็ได้นะอันนี้คือผมใส่เกียร์เป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้นะครับอาจจะไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถใส่ได้หลายแบบนะครับคือเกียร์ที่ตีแรงเนี่ยทั้งคาถานกแก้วนะครับหรือว่าเป็นพวกไม้คาถาที่ออกสกิลด้วยเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมใส่เกียร์ประยุกต์นะมันสามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าช่องกลางเนี่ยตีเวทรุนแรงอยู่นะครับแล้วก็ช่องแรกเพิ่มเลือดนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้หลายแบบหรืออยากจะใส่เป็นเกียร์บัฟก็ได้นะครับคือถ้าเราไม่ต้องการให้มันตีรุนแรงเนี่ยให้มันไปบัฟอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะอันนี้ก็ไม่ห้ามกันนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสกิลบัฟครอบคลุมดีนะการใช้แรกก็เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยครับเพราะว่าจริงๆน่าจะเยอะกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นร่างอัลตร้านะครับน่าจะใช้แรกเยอะกว่านะพอเป็นไฮเปอร์เนี่ยแร่ใช้น้อยลงนะครับแต่ว่าคูลดาวน์เยอะขึ้นฉะนั้นก็ลองดูครับว่าอยากจะเล่นแค่ร่างอัลต้าหรือว่าร่างไฮเปอร์แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นอีกตัวนึงที่บัฟค่อนข้างดีอยู่นะโอเคครับตัวนี้ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับมาดูกันที่ตัวที่3นะครับก็คือเจ้าเรนะครับเรเก่านะครับมาจากอีวานเกเลียนนะครับอีวานเกเลียนมา3รอบแล้วนะเจ้าเลนเนี่ยมาในรอบที่2นะครับปัจจุบันก็คือยุค3นะครับก็คือเป็นยุคปัจจุบันนะผมก็ใช้อยู่นะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับโอเคไปดูสกิลครับสกิลที่1นะครับเป็นสกิลบัฟบาเรียนะ 2.5 วินะครับตำแหน่งยืนของมันเนี่ย
399นะครับก็เรียกได้ว่ายืนค่อนข้างจะไกลอยู่นะแต่ว่าสกิลบัฟเนี่ยมันกว้าง360ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะบัฟไปสุดทางหรือเปล่านะเพราะว่าเจ้าบราวผู้พิทักษ์เนี่ยผมให้มันเป็นตำแหน่งสุดทางนะครับผมเพิ่มสก็อตเข้ามานะครับเพราะว่าสก็อตเนี่ยมันยืนระยะ57นะครับมันเป็นระยะเดียวกับเซย่านะรู้สึกว่าจะใกล้กันมากครับอ่ะเนี่ยครับเซย่า58นะครับห่างกันแค่จุดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะบัฟสุดทางหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะปล่อยบราวผู้พิทักษ์ตัวเดียวก่อนนะดูว่ามันจะบัฟไปถึงข้างหน้าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับดูตัวข้างหน้านะครับไม่ถึงนะแต่ว่าถึงข้างหลังนะครับนะครับชัดเจนนะครับว่าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมปล่อยสก็อตเพิ่มเข้าไปนะครับว่ามันจะบัฟถึงสก็อตไหมดูครับดูครับมันรับระหว่างทางนะถ้ารับระหว่างทางเนี่ยโอ้ดูไม่ชัดนะครับดูไม่ชัดนะครับคือถ้ามันยืนแบบตำแหน่งตรงนะถ้ามันยืนตำแหน่งตรงเนี่ยตัวบราวผู้พิทักษ์เนี่ยจะไม่ได้รับบัฟนะครับแต่ว่าถ้ามีการดันตำแหน่งมาแค่นิดเดียวเองนะรับครับจะโดนนะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ประมาณว่าถ้าตำแหน่งมีการโดนดันนิดเดียวเนี่ยมันจะบัฟถึงทันทีนะฉะนั้นเนี่ยตัวเลนะครับถ้ายืนตำแหน่งแท้ๆเนี่ยมันจะบัฟไม่ถึงตัวข้างหน้าสุดนะอ่ะแต่เดี๋ยวผมทดลองอีกแบบนึงให้ดูครับว่าถ้าสก็อตอย่างเดียวเนี่ยจะถึงหรือเปล่ามาดูแบบปล่อยสก็อตอย่างเดียวนะครับดูว่ามันจะถึงตำแหน่งสก็อตไหมแต่ว่าข้างหลังเนี่ยถึงนะครับข้างหลังค่อนข้างจะกว้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าถึงสก็อตไหมเอาบัฟหน่อยบัฟหน่อยไม่ถึงนะยืนตำแหน่งไม่ถึงนะครับเนี่ยครับยืนตำแหน่งไม่ถึงนะแต่ตัวที่วิ่งผ่านเนี่ยได้รับบัฟนะครับก็ไม่ถึงอีกเช่นกันนะครับแสดงว่าตัวเลเนี่ยบัฟกลุ่มข้างหน้าเนี่ยไม่ถึงนะครับแต่ว่าบราวชินจิไม่แน่นะเพราะว่าบราวชินจิผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนมันจะยืนสัก60ได้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูในกลุ่ม PVP สักนิดนึงว่าบราวชินจิเนี่ยมันยืนตำแหน่งเท่าไหร่แต่เนี่ยเห็นนะครับว่าตัวสก็อตกับตัวข้างหน้าเนี่ยบัฟไม่ถึงนะครับยกเว้นว่ามีการดันตำแหน่งนะโอเคเดี๋ยวไปดูบราวชินจิกันนิดนึงครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีบราวชินจิอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันที่ PVP สักนิดนึงครับไปดูบนตารางกันนะว่าบราวชินจิเนี่ยเขายืนตำแหน่งเท่าไหร่เอาเฮ้ยทีมนี้ไม่มีหรือวะเนี่ยไม่มีครับขึ้นมาอันดับหนึ่งโดยที่ไม่มีบราวชินจินะโอเคทีมนี้มีครับไปดูตำแหน่งกันนะเนี่ยครับระยะโจมตี90นะครับฉะนั้นผมการันตีว่าเลเนี่ยจะบัฟถึงบราวชินจินะแต่ว่าถ้าเป็นเซย่าหรือตัวข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะก้ำกึ่งนะครับถ้าโดนดันตำแหน่งนิดนึงเนี่ยบัฟถึงแน่นอนครับแต่ว่าถ้ายืนเข้าตำแหน่งเนี่ยอาจจะบัฟไม่ถึงนะครับแสดงว่าเลเนี่ยจะบัฟค่อนไปทางกลุ่มหลังซะมากกว่านะแต่ว่าตำแหน่งบราวชินจิเนี่ยเลบัฟถึงนะสามารถบัฟอมตะแล้วก็ทำให้มันเนี่ยตีเร็วตีแรงได้อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าบราวชินจิเนี่ยก็มีสกิลพีโก้นะครับที่ทำให้ตีหมู่นะเพียงแต่ว่าสกิลมันไม่กว้างสักเท่าไหร่แล้วผมไม่มีด้วยผมก็เลยเอามาทดลองให้ดูไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่ตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับมาดูกันที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เจ้าเดนิสครับคือเป็นตัวฟรีนะครับสามารถหาได้นะครับสามารถไปจับได้นะไปกดดูได้นะครับว่ามันอยู่ที่ด่านไหนบ้างนะครับเจ้าเดนิสนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลบัฟอมตะนะ
ตำแหน่งการยืนของมันนะครับยืน266เรียกได้ว่ายืนสูงที่สุดยืนสูงที่สุดในบรรดาเรนเจอร์ที่ผมเอามารีวิวให้ดูนะแต่ว่ามันเป็นสายพลังอะเลือดมันยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีความถึกกว่าตัวทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาทดลองนะครับระยะบัฟเนี่ย330โคตรแคบเลยครับเดี๋ยวไปดูว่ามันบัฟถึงกองหลังหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยจะมีปัญหาว่าอาจจะบัฟไม่ถึงกองหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับคือกองหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะถึงนะเพราะว่ามันยืนสูงครับยืนสูงแล้วก็ระยะการบัฟเนี่ยก็ยังถือว่ากว้างอยู่นะแต่เดี๋ยวไปดูว่ามันจะบัฟถึงกองหลังไหมมาดูกันครับบัฟหน่อยพวกเอาไม่บัฟเลยเว้ยเอานี่ผมใส่เกียร์อะไรให้มันอยู่เนี่ยไม่บัฟเลยครับกลายเป็นมายะมาบัฟแทนโอเคบัฟนะครับโดนข้างหน้านะครับแต่ข้างหลังไม่โดนนะครับเห็นแล้วครับข้างหน้าได้รับบัฟนะครับคือเดนิสเนี่ยบัฟข้างหน้าหมดเลยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยไม่ถึงนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยยืน266นะครับรวมบัฟเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆสัก500จุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่พีโก้มาดูแล้วกันว่ามันจะบัฟให้พีโก้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมใส่แซลลี่เลมากับพีโก้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะบัฟถึงตัวไหนบ้างนะครับสำหรับเจ้าเดนิสนะครับเดี๋ยวมาดูกันพีโก้เนี่ยยืน550นะครับคือเราเห็นแล้วล่ะว่ามันบัฟไปถึงพวกตัวที่ยืนไกลๆนะครับมันจะตายกันซะก่อนหรือเปล่าบัฟถึงนะครับบัฟถึงพีโก้นะครับบัฟถึงแซลลี่เลนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโดนดันตำแหน่งอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าแซลลี่เล420บัฟถึงนะครับพีโก้ถึงครับค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะว่าบัฟถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยใช้เดนิสนะครับก็บัฟกว้างอยู่นะถ้าถึงพีโก้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับมาดูบทสรุปกันนะครับเจ้าโคนี่นักประดาน้ำเนี่ยเป็นตัวที่บัฟดีนะครับยืนใกล้ไปหน่อยเราก็พยายามใส่เกียร์ให้มันถึกนะแต่ว่าบัฟครอบคลุมนะครับข้างหน้าสุดหลังสุดเนี่ยรับรองว่าถึงทุกตัวนะครับระยะสกิลบัฟ3วินาทีนะครับส่วนตัวที่2นะครับเจ้าโคนี่ดอกไม้ไฟเนี่ยยืนตำแหน่งก็ถือว่าไกลใช้ได้นะแล้วก็บัฟครอบคลุมอีกเช่นกันนะครับข้างหน้าสุดเนี่ยยันข้างหลังสุดเนี่ยบัฟครอบคลุมนะครับแต่ว่าสกิลบัฟมันอมตะแค่2วินะครับค่อนข้างจะไวไปสักนิดนึงนะครับโอเคมาดูที่เจ้าเลนะครับเจ้าเลเนี่ยยืนไกลครับยืนไกลที่สุดในบรรดาตัวที่ผมเอามารีวิวนะครับแต่ว่าสกิลมันไม่กว้างสักเท่าไหร่นะมันเลยอาจจะไม่โดนพวกกลุ่มข้างหน้าสุดนะครับมีโอกาสที่จะไม่โดนนะถ้าไม่โดนดันตำแหน่งนะครับก็บัฟไม่ถึงนะครับฉะนั้นตัวเลเนี่ยจะบัฟให้กลุ่มข้างหลังซะมากกว่านะคือตัวมันเนี่ยมีบัฟตีเร็วตีแรงอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็กลุ่มหลังครับได้ครบนะครับแต่ข้างหน้าสุดไม่ถึงนะแต่บราวชินจิถึงนะครับมาดูตัวสุดท้ายครับเดนิสครับเดนิสเนี่ยยืนค่อนข้างจะสูงนะครับก็บัฟไปถึงระยะประมาณพีโก้นะครับก็คือ550ก็เรียกได้ว่าก็ถึงทั่วกันนะแต่ถ้าเกิดมีตัวที่ยืนไกลกว่านี้ก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็เดนิสเนี่ยบัฟค่อนข้างนานด้วยนะครับ4วินาทีนะแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับเดนิสออกสกิลน้อยนะคือผมเนี่ยอาจจะต้องใส่เกียร์ที่มันเพิ่มอัตราการใช้สกิลเยอะๆสักหน่อยนะครับอย่างอันนี้เนี่ย72เนี่ยโอ้โหจริงๆมันก็ดูเยอะแล้วนะแต่ว่าออกสกิลค่อนข้างจะน้อยนะครับเดนิสเนี่ยออกสกิลน้อยนะครับเมื่อเทียบกับทั้ง3ตัวเนี่ยเลครับออกค่อนข้างถี่ครับโคนี่ดำน้ำก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโคนี่ดอกไม้ไฟก็ถี่นะครับสกิลที่เป็นบัฟอมตะเนี่ยออกค่อนข้างถี่นะส่วนเลเนี่ยสกิลบัฟอมตะเนี่ยเขาออกถี่อยู่แล้วนะถึงตำแหน่งปุ๊บเขาบัฟปั๊บนะครับฉะนั้น4ตัวนี้เนี่ยใครมีตัวไหนเอามาใช้ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้โคนี่ดำน้ำกับเจ้าเลเก่าอยู่นะ
ส่วนใครที่มีตัวไหนก็เอามาใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีมายานะครับก็สามารถเลือกบัฟอมตะจาก4ตัวนี้เอามาใช้ตัวไหนก็ได้ครับซึ่งผมรีวิวให้ดูไปแล้วนะว่าเราอยากจะให้มันบัฟป้องกันถึงตัวไหนบ้างนะครับก็ดูคลิปนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับ4ตัวนี้ใช้ PVP ได้ทั้งหมดเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ